และเรื่องราวในตอนนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อใกล้จะถึงวันสำคัญของสมาชิกหอในเพื่อนๆ เลยคิดจะวางแผนเซอร์ไพรส์มาดูกันว่าแต่ละกรุ๊ปเลือดมีวิธีเซอร์ไพรส์แบบไหนกรุ๊ปไหนใช้วิธีโรแมนติกกรุ๊ปไหนใช้วิธีอลังการกรุ๊ปไหนใช้วิธีที่เป็นระเบียบแบบแผนต้องไปติดตามอาจารย์ลิงก็ให้ไปขอไปประวัติที่หอจะได้ไปทำเรื่องทางศึกษาโดนัทโดนัทแกฟังฉันอยู่หรือเปล่าแกเห็นกล่องที่อยู่ข้างพี่กันไหมกล่องบนคิตตี้วิศวะกล่องกลางจุนิเทศกล่องล่างแอนบัญชีฉันก็ซื้อขนมให้พี่กันนะพวกนั้นแย่งตัดหน้าไปหมดเลยอะแต่ของเขาเนี่ยดูดีกว่าของแกเยอะเลยนะก๊อฟดูดิคนอื่นก็ให้ของพี่กันมันเหมือนกันอะทำยังไงฉันจะถึงดูเป็นคนพิเศษขึ้นมาบ้างอะข้อแรกลิปกินให้เสร็จแล้วไปสารภาพรักแล้วไปเอาไปประวัติที่ห้องทะเบียนนี่แกสนใจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก่อนดีไหมก่อนจะไปสนใจผู้ชายเนี่ยแกไม่เคยมีความรักแกจะไปรู้อะไรเนี่ยฮะทำยังไงถึงจะกลายเป็นคนพิเศษได้อะต้องให้ของในวันพิเศษวันแม่กันผู้ชายนี่หว่าวันเชงเม้งให้ขนมเข่งมันจะโรแมนติกได้ไงอะโอ้ยชอบคนฮอตนี่มันลำบากจริงเลยอะไปเอาใบประวัติมาให้ละเช็คดูดิว่าข้อมูลถูกหรือเปล่านามสกุลถูกวันเดือนปีเกิดถูกวันเกิดวันเกิดพี่กันถ้าฉันซื้อของขวัญให้พี่กันในวันเกิดพี่กันเขาต้องมองฉันเป็นคนพิเศษแน่เลยแล้วพี่รู้วันเกิดพี่กันเหรอไม่รู้แต่ว่าฉันรู้ว่าจะรู้ได้จากไหนเป่าอะนะคะแต่ว่าวันเกิดหนูมันวันพรุ่งนี้อะค่ะเฮ้ยเช็คข้อมูลยังไงเนี่ยเอางี้ฝ้ายเหมือนวันนี้ไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลยนะฝ้ายมาหาพี่ใหม่วันพรุ่งนี้เอาเวลานี้เลยนะวันนี้กี่โมงเนี่ยไม่เป็นไรค่ะคือปกติหนูก็โดนเพื่อนลืมวันเกิดเป็นประจำอยู่แล้วอะค่ะพี่จำผิดวันก็ยังดีกว่าจำไม่ได้ค่ะน่าสงสารจังไม่เป็นไรนะคะปีนี้ไม่ลืมแล้วยังไงก็มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะเป่าด้วยเป่าด้วยมีของขวัญด้วยขอบคุณนะคะเกรงใจจังเลยค่ะพี่ปุ้มจิตจริงๆแล้วของฝ้ายแค่เค้กค่ะส่วนกล่องเนี้ยพี่ขอฝากไปให้น้องโดนัทแสนสวยของพี่นะคือที่พี่มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์หนูเนี่ยเพราะว่าอยากจะหาเรื่องให้ของขวัญโดนัทใช่ไหมคะบ้ารู้ทันตลอดเลยสมเป็นน้องฝ้ายยังไงก็อย่าลืมบอกนะคะว่าพี่ให้เผื่อน้องโดนัทจะปันใจไหมพี่บ้างพี่ตั้งใจเยอะเลยนะเมื่อคืนนี้แทบไม่ได้นอนไอ้ตื้อตั้งนานกว่าทะเบียนจะยอมให้ประวัติพี่กันมาเนี่ยแต่โชคดีนะที่วันเกิดพี่กันเนี่ยเดือนหน้าฉันมีเวลาอีกตั้ง1เดือนที่จะเตรียมของขวัญให้พี่กันใครยังชวนเดือนหน้าแค่อ่านผิดปะเนี่ยดูนะวันเดือนปีเกิดนี่เดือนนี้แถมยังเป็นพรุ่งนี้อีกด้วยเฮ้ยจริงปะเนี่ยเ
เฮ้ยฉันจำเดือนผิดอ่ะเนี่ยคือยังไงเนี่ยแกคือฉันยังไม่ได้ซื้อของขวัญให้พี่กันเลยอ่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าพี่กันชอบอะไรอ่ะง่ายง่ายเลยนะไปถามเขาดูเนี่ยนนนนนนถามก็ไม่เซอร์ไพรส์ดิโอ้คิดก็ทำให้มันเนียนๆดิแบบเข้าไปบอกว่าอยากจะถามข้อมูลส่งรายงานอาจารย์อะไรเงี้ยจะดีอ่ะแกเดมาเนี่ยพี่กันค่ะพวกหนู2คนขอสัมภาษณ์แล้วไปทำรายงานส่งอาจารย์ได้ไหมคะวิชาอะไรครับโฆษณาค่ะโฆษณาค่ะสรุปวิชาอะไรแน่ครับวิชาสถิติโฆษณาค่ะเป็นของอาจารย์รินพอดีว่าเขาอยากให้สำรวจเกี่ยวกับเรื่องความชอบของผู้ชายอะค่ะจะได้ไปทำสถิติสำหรับการทำโฆษณาค่ะอุ้ยแต่เดี๋ยวพี่กันกับพี่เนี่ยจะต้องไปประชุมสภาหอเอาไงดีอะงั้นเอางี้พี่จะขึ้นประชุมแทนพี่กันใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ช่วยสัมภาษณ์กับน้องกันน้องกันจะได้รีบไปประชุมอ่ะมาเลยนั่งนั่งนั่งถามมาเลยถามมาเลยงั้นปกตินี่ผู้ชายเขาชอบสีอะไรกันนะคะสีเหรอครับถ้าโดยส่วนตัวพี่ชอบสีสาวไงสีสาวสาวผู้ชายคนไหนไม่ชอบสีสาวบ้างใช่ไหมล่ะฉันต้องถามตรงๆแล้วปกติผู้ชายเนี่ยเขาอยากได้ของขวัญอะไรในเทศกาลหรือโอกาสพิเศษต่างๆอะคะก็คงจะเป็นถามพี่กันค่ะของขวัญเหรอครับเทศกาลพิเศษพี่ว่านายกันนี่มันใกล้เวลาประชุมแล้วนะทำไมยังไม่ขึ้นไปอีกฮะอ๋อผมช่วยน้องๆทำรายงานวิชาอาจารย์อยู่อะครับน้องๆไหนก็น้องนี่ไงข้ออ้างใช่ไหมในการเร็วๆเลยหรือจะไม่ทันไม่ต้องมาอ้างไม่อยากประชุมเลยนะครับครับจะผมไปด้วยไหมครับอาจารย์ลินตามใจไปปะล่ะไปสิถ้าตามใจใจก็อยู่กับอาจารย์แล้วครับช่วงเกล็ดกรุ๊ปเลือดโดนัทสาวกรุ๊ปโอเป็นกรุ๊ปที่ชอบเอาชนะเพราะพื้นฐานเป็นคนชอบการแข่งขันเวลาทำอะไรจึงมักจะเปรียบเทียบกับคนรอบข้างเพื่อให้สิ่งที่ทำออกมาดีที่สุดส่วนฝ้ายสาวกรุ๊ปเอมักถูกละเลยเรื่องส่วนตัวเพราะกรุ๊ปเอเป็นกรุ๊ปที่ชอบยอมคนอื่นจึงมักจะถูกละเลยและลืมเรื่องส่วนตัวอยู่เสมอเอาละสิพรุ่งนี้วันเกิดพี่กันโดนัทของเราจะทำอย่างไรต่อไปต้องไปติดตามก๊อฟพรุ่งนี้แกรู้ป่ะว่าเป็นวันอะไรรู้ดิแกรู้ด้วยเหรออืมพรุ่งนี้วันไอเทมใหม่ออกใช่ไหมคุกกี้รันซีซั่น2เพิ่มฉากเพิ่มคุกกี้แถมยังเพิ่มสมบัติใหม่ๆอีกเพียบเลยสนุกขึ้นด้วยก็ดีฮึเฮ้ยแบบนี้ต้องมีเซอร์ไพรส์แน่เลยอ่ะโอ๊ยหอฟิวขาดอะไฟดับทั้งหอเลยเนี่ยเหนื่อยมากกระดาษหอของขวัญหรือว่าพวกนี้จะรู้ว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดเราแหมทำเนียนกันเลยนะเนี่ยปิกกี้แกซื้อกระดาษหอของขวัญมาทำอะไรอ๋อเปล่าไม่มีอะไรเอามาทำงานอะเอามาทำงานเฉยๆฮันแน่มีพิรุธด้วยแบบนี้กะเซอร์ไพรส์ชัวร์เลยมีใครพูดเลยป่ะอะไม่เห็นมีใครพูดอะไรนี่ฟ้ายไหนๆก็ไหนๆแล้วอะถ้าแกอยากรู้นะว่าฉันซื้อมาทำไมพรุ่งนี้ไปที่ร้านซักผ้าตอนบ่ายโมงเฮ้ยแกให้ฉันไปทำอะไรอ่ะเออนะไปเหอะเดี๋ยวแกก็รู้เองโอเคนะไปก็ได้ จะเซอร์ไพรส์เราหรอสิไม่สิสงบสติอารมณ์ไว้เราต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้แต่จะพูดยังไงดีอ่ะอุ๊ยตายแล้ว
เราไม่รู้เรื่องเลยอ่ะขอบคุณทุกคนมากนะเราดีใจมากเลยฝ้ายแกไม่ได้พูดอะไรจริงๆใช่ป่ะฉันได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้มึงมีมึงมีอยู่แถวนั้นฉันไม่ได้พูดอะไรเลยเหรออืมอะไรวะกอบนี่มันมียานทิพย์หรือเปล่าเนี่ยฮะก๊อฟเออแกเย็นนี้แกว่างไหมอ่ะเอาของไปให้พี่การเป็นเพื่อนฉันหน่อยดิฮะไม่ว่างเหรออ๋อเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคว้าย ไม่ว่างได้ยังไงแล้วฉันจะไปกับใครอ่ะทำไมเอาของไปให้ครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งทำไมมันตื่นเต้นแบบนี้อ่ะโอ้ยทำไงดีอ่ะดอกไม้นี้จากพี่เคนวิศวะครับถ้าตอบตกลงแล้วก็ช่วยรับดอกไม้นี้ไปด้วยนะครับแต่ฉันช่วยยามแช่เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานจารินนะฉันก็ปิ๊งไอเดียในการรับเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยไม่นึกเลยนะว่าคนจะสนใจเยอะขนาดเนี้ยเฮ้ยเก๋างั้นฉันจ้างนายเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่กันเลยดิได้ฉันอยากได้แบบอลังนิดนึงอะเอาแบบว่าปิดหอเลยแล้วก็เรียกวงดุริยางของมหาลัยเนี่ยมาเล่นเพลงแล้วคราวนี้ก็ให้บนตึกเนี่ยนะค่อยๆเปิดป้ายสุดท้ายปิดด้วยจุดพุขึ้นไปมีเสียงวัดกันเฮ้ยมีงบไป200ทำเองเหรอ200เนี่ยงั้นเอาอลังน้อยกว่านี้นิดนึงก็ได้อะช่วยหน่อยนะเก่านะฉันมานะยูฮูทุกคนฝ้ายมาแล้วนะเอ๊ะหรือว่าเราจะมาโนไปเองแด่ฉันมาไม่รู้ตัวมาก่อนเลยอ่ะยินดีนะคะที่ได้ตำแหน่งนะคะเฮ้ยเบกกี้แกรู้ได้เหรอวันนี้ตำแหน่งอะไรอ่ะก็อาจารย์ลินอ่ะเขาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาฉันเลยคิดว่าจะจัดงานเซอร์ไพรส์กับอาจารย์ลินก็เลยเอามาซ้อมทดลองกับน้องฝ้ายก่อนอ่ะเซอร์ไพรส์ไหมล่ะเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยนะคะฝ้ายขอตัวแล้วกันนะคะเฮ้ยเดี๋ยวจะไปไหนอ่ะคือแบบฉันสองคนก็คิดแล้วว่าเจ้าแกเนี่ยเป็นเหตุงานเซอร์ไพรส์อาจารย์ลินฮะเซอร์ไพรส์แต่ว่าวันนี้ฉันมีเอ้ยอย่าเสียเวลาพูดเลยไปเตรียมงานดีกว่าเออไปแล้วนี่ในกำลังหลักแล้วเนี่ยช่วงเกล็ดกรุ๊ปเลือดปิกกี้สาวกรุ๊ปบีชอบบังคับคนอื่นโดยไม่รู้ตัวเพราะพื้นฐานคนกรุ๊ปบีเป็นกรุ๊ปที่เอาแต่ใจบ่อยครั้งจนเผลอตัดสินใจแทนคนอื่นก๊อฟสาวกรุ๊ปเอบีถือคติหน้าที่ต้องมาก่อน
ถึงภายนอกจะดูเป็นคนเรื่อยๆแต่ถ้าต้องเลือกระหว่างหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวหน้าที่มักจะมาก่อนเสมอเอาละสิเพื่อนๆจะจำวันเกิดของฝ้ายได้ไหมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องไปติดตามทำไมฉันต้องไปเซอร์ไพรส์อาจารย์ลินด้วยวันนี้วันเกิดฉันนะทุกคนต้องมาเซอร์ไพรส์ฉันสิแบบนี้คงแรงไปอ่ะเราบอกแค่ว่าติดธุระก็พอสองคนมาพอดีเลยคือว่านี่น้องฝ้ายช่วยพี่เลือกใส่กระเช้าให้อาจารย์ลินหน่อยสิจ๊ะอ๋อแบบนี้คุ้มกว่าค่ะโอ้ยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะเฮ้ยฝ้ายชอบดอกไม้ไหนสวยกันอ่ะแบบนี้เหมาะกับผู้ใหญ่มากกว่าโอ้ยไม่ใช่ทุกคนว่าฟังฉันก่อนได้ไหมคือเรื่องแบบนี้ก็เลือกกันเองไม่ได้หรอไม่ได้หรอกเรื่องแบบนี้แหละต้องให้คนที่สนิทกับจารีนที่สุดอย่างน้องฝ้ายน่ะเลือกใช่คุณให้ยามแช่เรื่องนะสงสารอาจารย์ลินแย่เลยใช่ คือทุกคนคะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยความสำคัญเนี่ยนะคะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเลยค่ะมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจค่ะพี่ยามแช่คะชอบเค้กแบบไหนคะอ้าวก็แบบนี้ก็ดูน่าอร่อยดีนะงั้นก็เอาตามนี้เลยค่ะพี่กี้ชอบเพลงแบบไหนอ๋องั้นเอาที่แกจับอยู่เลยกันเนี่ยอันนี้เลยตามนี้เลยเห็นไหมบอกแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเลยนะมันอยู่ที่ความตั้งใจค่ะถ้าทุกคนตั้งใจแล้วเนี่ยเลือกทุกอย่างมาตั้งใจแล้วอาจารย์ลินก็ต้องชอบอย่างแน่นอนไม่ชอบอ่ะเห็นไหมฉันก็ว่าเฮ้ยอะไรกันอยู่จ้านี่เห็นว่าเลือกเพลงอะไรกันหรอเพลงที่ไหนไม่ใช่อาจารย์ลินเขาคุยเรื่องไม่ใช่เพลงกางเกงกางเกงได้ข่าวว่าพี่สอนไม่ใช่เหรอครับไปเดี๋ยวผมเดินไปส่งครับวันนี้ใช่พี่มีสองชั้นวางนี่จะช่วยเลือกเพลงก็ได้สอนผมก็ได้ครับอาจารย์ลินไม่เขาจะไม่ได้รับสอนควายคุยบ้างหน้าตาดีขนาดนี้เป็นควายเหรอครับอาจารย์ลินว่าผมเป็นควายเหรอครับไปเห็นไหมฝ้ายคือที่ฉันเลือกอาจารย์ลินก็ไม่ปลื้มอยู่ดีอ่ะดังนั้นแกต้องเป็นเฮดงานนี้ต่อไปสรุปงานเซอร์ไพรส์พี่กันน่ะฉันเปิดแผ่นป้ายเหมือนคู่ที่แล้วไปนะนี่ฉันลดให้พิเศษเลยนะเนี่ยนี่ฉันอยากได้เพลงหวานหวานมาแผ่นนี้แล้วก็มีความผสมเหิงๆด้วยแล้วก็อยากให้มีอารมณ์แบบสนุกๆด้วยอ่ะส่วนตัวอักษรน่ะฉันอยากได้แบบแบ๊วๆแต่ว่าก็มีความเข้มแข็งอยู่ในนั้นตกด้วยความแนวอัดอั้นหน่อยโอ้ขอบคุณการเซอร์ไพรส์นะเขาเน้นที่ของขวัญเขาไม่เน้นหรอกพวกนี้เรื่องของขวัญเนี่ยนะฉันเตรียมมาแล้วจ้ะนี่ผ้าเช็ดเท้าเหรอผ้าพันคอเนี่ยยังหักไม่เสร็จเลยเนี่ยโหเมืองไทยร้อนขนาดเนี้ยพี่เขาจะได้ใช้ตอนไหนเออว่าเฮ้ยก็ดูในซีรีส์อ่ะพระเอกก็ได้ผ้าพันคอจากนางเอกตลอดเลยอ่ะไม่ทำไงดีอ่ะซื้อแอร์ให้ไหมเออให้ไปเถอะผู้ชายชอบแล้วพวกของทำมือเนี่ยสรุปก็ตามแผนเลยนะเจอกันเย็นนี้เฮ้ยแป๊บแล้วถ้าพี่กันเขาถามว่าฉันเอามาให้เขาทำไมฉันตอบว่ายังไงดีอ่ะเธอก็บอกพี่เขาไปดิว่าชอบอ่ะเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวพี่กันเขาก็มองฉันเป็นผู้หญิงอ้อล้อพอดีแล้วมีเหตุผลอื่นไหมก็เพราะอยากขอบคุณมั้งขอบคุณเรื่องก็ขอบคุณทุกอย่างอ่ะที่การเขาทำให้ฉันอ่ะนี่ถ้าให้มีพี่การเนี่ยนะฉันคงไม่ได้ยืนที่นี่ตรงนี้แล้วก็ได้รู้จักเพื่อนดีๆแบบนี้หรอกแล้วทุกครั้งที่ฉันเศร้าเนี่ยนะก็มีพี่กันนี่แหละที่คอยปลอบฉันก็พูดได้นี่งั้นฉันไปก่อนนะเออแล้วฉันลืมไปว่าเย็นนี้ฉันติดธุระยังไงเธอก็เปิดเพลงเปิดแผ่นป้ายเองเลยแล้วกันนะเฮ้ยกาวแล้วจะเปิดยังไงแล้ว
ก๊อฟเย็นนี้ไปดูหนังกันนะ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 ก็ได้ก็ได้ฉันว่างพอดีแต่เคมต้องไปทำอะไรกับปิกกี้แล้วหรอต้องแล้วช่างมันเถอะตอนนี้นะฉันเนี่ยเบื่อมากเลยอยากจะไปหาอะไรทำไปที่ไหนก็ได้อ่ะมีคนฝากมาให้เก๋าก๊อฟนี่แกสองคนรู้เหรอแหมก๊อฟพี่ปลื้มจิตฝากมาให้อ่ะเพราะเธออยู่สภามาเดือนนึงแล้วพี่เขาเลยจ้างฉันมาเซอร์ไพรส์เธอจริงๆเนี่ยฉันต้องเล่นกีตาร์แล้วก็ชูป้ายนะแต่ฉันไม่มีอารมณ์เออไม่เป็นไรเออแล้วก็พี่ปื้มจิตอ่ะรอเซอร์ไพรส์อยู่หน้าร้านนะถ้าออกไปก็ช่วยแกล้งทำเป็นตกใจแล้วกันแกก็รู้ไม่ใช่ว่าฉันไม่ชอบอะไรแบบนี้อ่ะหลังร้านมีทางออกฝ้ายฉันฝากคิดดูแลพี่ปื้มจิตด้วยนะฉันไปก่อนละเฮ้ยเดี๋ยวดิแล้วหนังอะก๊อฟหนังเฮ้ยน่าเบื่อจริงเลยจะเซอร์ไพรส์อะไรกันนะกันนะใช่เบื่อมากนี่นายอยากหายเบื่อไหมไปดูหนังกันฮะเฮ้ยทำไมเธอแต่งตัวเวอร์ขนาดเนี้ยเวอร์อะไรปกติฉันก็แต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วว่าแต่นายเหอะแต่งตัวอย่างจะไปเตะบอลโรงหนังก็อยู่แค่นี้เองปกติใครๆเขาก็แต่งตัวกันเนี้ยแหละก็วันนี้ไม่ได้เป็นวันปกติอะไรนะฮะโอ๊ยเปล่าไม่มีอะไรไปดูหนังกันดีกว่าจะเข้าโรงละเฮ้ยเดี๋ยวรอพวกพี่ฉันก่อนพวกพี่ฉันกำลังมาพี่ไหนนี่ไงมาพอดีเลยพอดีเรื่องนี้พวกพี่ฉันยังไม่ได้ดูอ่ะฉันก็เลยชวนมาหมดเลยคือจะไปดูกันหมดนี่เลยถ้าเธอไม่อยากไปก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันไปเตะบอลกับพวกพี่เขาได้ที่ฉันไปก่อนนะไปพี่ไปเดี๋ยวคือจริงๆก็ไปดูกันทั้งหมดนี้เลยก็ได้มีคนอีกไหมฉันว่าก็สนุกดีนะไปเถอะป่ะฉันอยากเล่นเกมก่อนเข้าโรงโอเคไปกันหมดเลยเดี๋ยวนะครับนี่ข้อมูลมันเกิดผมผิดไม่ใช่เหรอครับมีอะไรครับพี่กันก็ข้อมูลในทะเบียนนะครับใส่วันเกิดพี่ผิดอ่ะพี่ว่าพี่เคยแจ้งแล้วนะครับว่าพี่ไม่ได้เกิดวันเนี้ยฮัลโหลครับอ้าวน้องโดนัทได้ครับเดี๋ยวพี่รีบไปนะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะครับฝ้ายขอโทษนะพอดีฉันเพิ่งนึกได้ว่าฉันมีธุระด่วนอ่ะไปก่อนนะขอโทษจริงเอ้ารถหนังอ่ะหนังฉันน่ะเฮ้ยคือพวกพี่ไปเตะบอลกันก็ได้นะคะเพอิญฝ้ายเมื่อกี้ออกว่ามีธุระด่วนนะคะยังไงขอตัวก่อนแล้วกันนะคะช่วงเกล็ดกรุ๊ปเลือดเก๋าหนุ่มกรุ๊ปบีเป็นคนขี้น้อยใจแม้โดยพื้นฐานคนกรุ๊ปบีจะดูเป็นคนเฮฮาไม่คิดอะไรมากแต่ถ้ารู้สึกว่าตัวเองไม่สำคัญก็จะรู้สึกน้อยใจอยู่ลึกๆเสมอยามแช่หนุ่มกรุ๊ปโอขี้ลังเลตัวพ่อมักต้องการคำแนะนำจากคนรอบข้างอยู่บ่อยครั้งเอาละสิเก๋าจะทำยังไงเมื่อพบว่าจริงๆแล้ววันนี้ไม่ใช่วันเกิดพี่กันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องไปติดตามเซอร์ไพรส์อาจารย์ลินจะเสร็จแล้วนะนี่พอดีเลยน้องฝ้ายช่วยเราตัดสินใจหน่อยว่าจะใช้เปเปอร์ชุดอันไหนดีแล้วมันต่างกันยังไงอะคะก็อีกอันนึงอะมันดังปุ้งอีกอันอะมันดังปัง
นี่เรื่องเป็นชั่วโมงแล้วเรื่องไม่ได้แล้วพี่เลยอ่ะฉันว่ามันก็เหมือนกันทั้งสองอันอ่ะอย่างนี้แกก็ใช้ทั้งสองอันไปเลยแล้วกันโอ้ยจริงด้วยอ่ะแกนี่ฉลาดมากเลยอ่ะสมแล้วที่พวกเราให้เป็นหัวหน้าถูกต้องแล้วโอ้ยหัวหน้าครับหัวหน้าคือขอปรึกษานิดนึงนะครับพอดีว่าตอนนี้เรามีแผนเซอร์ไพรส์อาจารย์เลนอยู่2แผนด้วยกันเลือกไม่ได้สักทีว่าจะเอาแผนไหนอยากให้หัวหน้าช่วยเลือกให้หน่อยนะครับคือแผนแรกคือว่าจะให้คนเนี่ยเข้าไปแอบในตู้พออาจารย์ลีมาปุ๊บก็เซอร์ไพรส์ส่วนแผนที่2นะครับหัวหน้าพออาจารย์ลินนะครับเดินเข้ามาในห้องจากจุดนี้นะครับก็จะมีคนออกมาจากตู้แล้วก็เซอร์ไพรส์คือทั้ง2แผนนี้มันก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอคะสุดยอดอ่ะสองก็เป็นหัวหน้าเลยจริงๆอ่ะนี่เราสองคนคิดว่าเป็นชั่วโมงนี่ยังตัดสินใจไม่ได้เลยนะครับเนี่ยที่คนเนี่ยโอ้โหทำได้ยังไงเนี่ยสมแล้วนะครับที่เราจะคัดเลือกให้หัวหน้าเนี่ยเข้าเป็นคนแอบอยู่ในตู้เพื่อออกมาเซอร์ไพรส์ครับฮะหนูอีกแล้วเหรอคะคือจริงๆแล้วอ่ะพวกเราก็อยากเข้าไปนะใช่แต่ว่ามันต้องใช้คนที่มีความสามารถอย่างแกเท่านั้นใช่อย่างหัวหน้านี่แหละครับหยุดก่อนนะคะเอาตรงๆนะคะคือที่มาที่นี่เนี่ยเพราะว่าจะมาบอกว่าวันนี้เนี่ยโทรศัพท์มาฮัลโหลฮะอาจารย์ลีมาแล้วอาจารย์ลีมาแล้วจะมาบอกทุกคนเรื่องวันเกิดแล้วไงก็มาเป็นอย่างนี้ซะงั้นน่ะพี่กันคะเอ้าน้องต้นนัดโหอะไรครับเนี่ยบางนามุ่งหน้าไปอ่อนนุชยังคล่องตัวกับกันฝั่งขาเข้าชะลอตัวเพราะได้รับรายงานข้ามเพลงไปเลยก็ได้ค่ะอ๋อครับเดี๋ยวนะครับช้าๆหน่อยนะครับพี่มองไม่ทันนะครับแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงข้ามผ่านป้ายไปเลยก็ได้ค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่กันขอบคุณนะครับน้องโดนัทรู้ได้ไงครับวันนี้วันเกิดพี่อ่ะน้องต้นนัดครับพี่อยู่หน้าหอนะครับครับครับสวัสดีครับพี่กันครับผมมีเรื่องอยากจะขอร้องอะครับพี่ช่วยทำเป็นว่าวันนี้เป็นวันเกิดของพี่ได้ไหมครับมีคนคนหนึ่งเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่ผมไม่อยากให้เขาเสียใจว่าแต่นี่อะไรครับเนี่ยโอ้ตอนแรกจะถักผ้าพันคอให้ค่ะแต่ว่าถักไม่เสร็จก็เลยให้ผ้าเช็ดหน้าแทนค่ะขอบคุณมากเลยนะครับนี่น่ารักมากเลยเนี่ยนี่รูปหมูด้วยใช่ไหมครับรูปแมวค่ะอ๋อแมวครับแมวก็น่ารักนะครับมีหางด้วยเนาะนั่นมันขาค่ะพินหมดเลยครับผมแต่ก็น่ารักนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเบกกี้เบ
ไปคิดอาจารย์ลีจะเข้ามาแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยวันเกิดเราแท้แท้คนลืมไม่พอยังจะมาบังคับให้เซอร์ไพรส์คนอื่นอีกพอกันทีไม่เอาละแต่ถ้าทำแบบนั้นงานที่ทุกคนทำทั้งหมดเอาไงดีเนี่ยออกหรือไม่ออกดีออกดีไหมหรือไม่ออกออกก็ได้เพื่ออาจารย์แล้วกันเซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธคนรู้มาตลอดเลยคะใช่สิคนฉลาดอย่างแกนะถึงว่าแอบทำเซอร์ไพรส์เท่าไหร่เนี่ยแกก็จับได้อยู่ดีพวกเราก็เลยซ้อนแผนอีกทีโดยแต่งเรื่องจารินขึ้นมามายืนเขินยืนอึ้งทำไมอยู่ล่ะจ๊ะน้องฝ้ายรีบอธิษฐานแล้วก็เป่าเค้กเลยสิจ๊ะนี่คือว่าทำไมเค้กมันหน้าตาแปลกๆอะคะน้องฝ้ายไม่รู้อะไรก็นี่ไงเค้กปลาช่อนพี่เลือกเองกับมือเลยนะของอะไรก็ไม่สำคัญเท่าความตั้งใจน้องฝ้ายบอกพี่เองจำได้หรือเปล่านี่สั่งตรงจากสิงห์บุรีเลยนะเดี๋ยวโดนัทกับก๊อฟเนี่ยจะตามมาสมทบที่หลังระหว่างนี้พวกเราก็เต้นไปก่อนดีไหมดีเลยกับเพลงประกอบงานปาร์ตี้ที่แกให้ฉันเลือกมิวสิกสตาร์ทพอแล้วเล่นบ้าอะไรของเธอเนี่ยโอ้ยก็รอเล่นจะมาขอบคุณนะที่ช่วยฉันเซอร์ไพรส์วันเกิดที่กันโอ้ยไม่ต้องขอบคุณหรอกฉันก็ทำไปตามหน้าที่นั้นเองอะอ่ะของขอบคุณสายข้อมือเหรอที่จริงมันเป็นผ้าพันคอของพี่กันน่ะฉันตั้งใจจะถักให้แต่ว่าถักไม่ทันก็เลยทำเป็นสายและข้อมือให้นายแทนWU ฉันปากเองแหละฉันได้ยินจากปิกกี้มาว่านายเข้าวง WU Band ได้ยินดีด้วยนะเซอร์ไพรส์ที่แตกต่างกันกรุ๊ปโอเน้นความโรแมนติกเพราะคนกรุ๊ปโอเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดคนรอบข้างอยู่เสมอจึงต้องการให้งานเซอร์ไพรส์ออกมาประทับใจมากที่สุดกรุ๊ปเอวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเพราะพื้นฐานคนกรุ๊ปเอเป็นคนเจ้าระเบียบจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมงานและเข้ากับกาลเทศะของคนที่จะเซอร์ไพรส์กรุ๊ปบีจะเน้นวิธีอลังการงานสร้างเพราะคนกรุ๊ปบีชอบทำอะไรที่โอเวอร์กว่าชาวบ้านชาวกรุ๊ปบีเลยมักจะวางแผนหาสิ่งของต่างๆมาจัดเพื่อให้งานออกมาอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดกรุ๊ปเอบีไม่ค่อยชอบการเซอร์ไพรส์เพราะไม่ชอบอะไรที่วุ่นวายจะชอบแสดงออกอย่างตรงๆไปเลยมากกว่าและนี่คือวิธีการเซอร์ไพรส์ของแต่ละกรุ๊ปอยากรู้เรื่องกรุ๊ปเลือดมากกว่านี้ติดตามได้ในเลิฟรัดจัดรักให้ตรงกรุ๊ปทุกวันเสาร์20:15 นทางช่อง1 Workpointคือเพื่อนพี่อะครับฝากขนมเนี่ยมาให้น้องปิกกี้เน็ตไอดอลของหอเราอะครับเน็ตไอดอล
น้องปิกกี้ก็ทำคลิปขึ้นมามีแต่คนชอบนั้นเลยอ่ะนี่คือฝ้ายจอมขยันค่ะนี่คือโดนัทค่ะโดนัทปลุกมือแท้ๆกล้องเร็วเดี๋ยวนี้ดังใหญ่เลยนะเนี่ยก็วันนั้นถ่ายคลิปกับปิกกี้อ่ะแล้วแชร์ในเน็ตอ่ะเนี่ยดองคนใหม่แล้วรู้ปะเนี่ยตามมาทางนี้เลยค่ะนี่ก็คือห้องของโดนัทนะคะโดนัทแฟนคลับไงแฟนคลับแกเขาอยากเจอแกมากเลยขอตามขึ้นห้องมาด้วยอ่ะเนี่ยตั้งแต่คลิปนั้นมันดังขึ้นมาหนูก็เจอแต่อะไรแบบนี้ตลอดเลยค่ะพี่ขยันช่วยอะไรน้องฝ้ายได้บ้างนะครับนี่นะคะตัวตนของหนูที่แท้จริงจริงๆเนี่ยนะฉันเป็นคนใจแตกสุกแปรไปนานแล้วอ่ะสวัสดีครับน้องฝ้ายพี่มาแล้วเรื่องของการที่คบกับน้องฝ้ายหนูก็คงอยู่ร่วมกับเพื่อนที่แทนข้างหลังหนูไม่ได้หนูขอย้ายออกค่ะเฮ้ยเอาแล้วไฟกันแล้วเฮ้ย